วันนี้เรามีเมนูเห็ดเข็มทองทอดพริกแกงมาฝากกันค่ะวิธีทำเริ่มจากใส่แป้งทอดกรอบลงในภาชนะตามด้วยน้ำเย็นคนผสมให้เข้ากันใส่น้ำพริกแกงเผ็ดใบมะกรูดสับผสมให้เข้ากันอีกครั้งนำเห็ดเข็มทองลงชุบแป้งที่เตรียมไว้ใส่น้ำมันปาล์มรามรกตลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนนำเห็ดเข็มทองลงทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้กัดใส่ภาชนะรับประทานคู่กับอาจ่าแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูเห็ดเข็มทองทอดพริกแกง